ยองคำว่าจองหองถ้าเป็นภาษากฎหมายก็เรียกว่าลูกแก่อำนาจเออใช่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าบ้าอำนาจเหลืองนะครับและก็ไม่รู้จักจดจำบทเรียนที่ผ่านมาเพราะนี่นะครับท่วงทำนองทายท้าเนี่ยเลี่ยงบาลีว่าเดินผ่านได้ยินสังเกตการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลถ้าเหมือนว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยใครไปยกแผ่นดินให้กับตัวเองเบ็ดเสร็จแล้วยังไงอย่างนั้นทั้งที่ตัวเองเป็นบุคคลต้องห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดตลอดชีวิตห้ามรับตำแหน่งที่เป็นทางการเป็นบุคคลที่ถูกถอดยศถูกริบเครื่องราชเพราะเนี่ยนะครับต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไปเตือนเรื่องการคบคนเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายและที่ศาลรับนูญเตือนก็เตือนตามประมวลนะครับเรื่องจริยธรรมดังนั้นเนี่ยนะครับถ้อยคำว่าถ้าอยากจะร้องก็ให้ร้องดังๆคือฟังเพลงในปามมี่มาเยอะนะครับหรือว่าครอบครองนะครับนี่ก็อาจจะฟังสู่บุญเลี้ยงมาแต่ก็ไม่มีใครไปขำด้วยเราอาจจะเคยได้ยินสมัยพ่อขุนรามว่าปกครองด้วยระบบด้วยพ่อปกครองลูกไอ้นี่มาถึงยุคประชาธิปไตยใช้ระบบพ่อครอบครองลูกคือถ้าอยู่บ้านเนี่ยไม่เกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะก็ช่างหัวครอบครัวใครครอบครัวมันนะครับก็ไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวแต่การครอบครองลูกลูกอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพ่อเป็นบุคคลต้องห้ามและอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีมาตรา112วันนี้บรรดากองเชียร์ที่ขาดสติทั้งหลายเนี่ยจะโดย AI หรือบรรดานางแบกนายแบกทั้งหลายเนี่ยคุณไม่แยกแยะความคำว่าผิดชอบชั่วดีใดๆทั้งสิ้นคุณมักจะอธิบายถึงความสำเร็จแต่ไม่อธิบายเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและความล้มเหลวซึ่งมันหักลบกันไม่ได้ดีเลวกรรมดีกรรมเลวเนี่ยหรือว่ากรรมชั่วเนี่ยนะครับมันไปทดกันไม่ได้แล้วถามกับการบรรดากองเชียร์ถ้าเนี่ยนะครับมีพ่อลูกครอบคู่หนึ่งเนี่ยพ่อต้องคดีทุจริตและก็เสร็จแล้วลูกเป็นนายกบอกครอบครองลูกไม่ใช่ครอบงำถามดิครับว่านะครับคนในพรรคเพื่อไทยจะทนกับพฤติกรรมนะครับคนอื่นแบบนี้ได้ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความของบ้านเมืองณขณะนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้แยกถูกผิดแยกดีแยกชั่วเนี่ยยังเอาอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตั้งว่าพวกกูต้องถูกพวกมึงต้องผิดเนี่ยเราก็ถูกปั่นแบบเนี้ยผมก็ยังมีความวาดหวังอยู่ตลอดว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองทำไมคุณไม่ทำหน้าที่วะคุณต้องทำหน้าที่สิใครเอามานี่ใครเอามาเลี้ยงหลานไหมเห็นไหมก็เบี้ยวตั้งแต่งานแรกแล้วนะครับแก่แล้วและประกาศไม่ยุ่งการเมืองต่างกรรมต่างวาระวันนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าล่ะ